มีชายวัย54ปีหัวร้อนใช้ปืนเนี่ยยิงเพื่อนบ้านจนอาการสาหัสนะครับโดยเหตุการณ์เนี่ยเกิดช่วงสายวันนี้นะคุณผู้ชมนะตำรวจไปตรวจสอบที่บริเวณหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งอยู่ที่หมู่บ้านครองกรมหมู่ที่หนึ่งตบลตาสิทธิ์อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองคนที่ถูกยิงชื่อนายสุรัตอายุ46ปีนะครับ โดนปืนเก้ามมยิงเข้าหน้าอกขวา1น,นัดลักแล้วซ้าย1น,นัดแขนขวาหนึ่งนัดเนี่ยการสาหัสเลยนะครับแล้วก็มีรถยนต์เนี่ยถูกกระสุนยิงเข้าไปได้รับความเสียหายด้วยคันหนึ่งส่วนคนที่ก่อเหตุน่ยไม่ได้หลบหนีย,ยืนรอมอบตัวเนี่ยชื่อในมากอายุ54ปีในมากเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุเมืม่อกลางดึกคืนที่ผ่านมาคืนวันที่9มิถุนายน ลูกชายของนายมากได้ขับรถกระบะแต่งซิ่งและเบิ้ลเครื่องเสียงดังหน้าห้องเช่าที่นายสุรัตพักอศาศัยอยู่จากนั้นนายสุรัตได้ออกมาต่อว่าลูกชายของนายมากระหว่างนั้นนายมากได้ยินเสียงนายสุรัตมีปากเสียงทะเลาะกับลูกชายเขาก็เลยเดินมาที่เกิดเหตุแล้วก็มามีปากเสียงกับนายสุรัตแทนลูกชายะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็พากันแยกย้ายกลับห้องเช่าจนกระทั่งวันนี้ ช่วงสายนะในมากก็เดินไปหานายสุรัตเพื่อเคลียร์ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้แล้วก็มามีปากเสียงกันอีกรอบหนึ่งฮะะในมากบอกผมโมโหมากก็เลยชักปืนเนี่ยกระหน่ำยิงนายสุรัตเนี่ยหลายนัดแม่คุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมดูลักษณะการยิงของในมากเนี่ยนะคือยิงกะให้ตายเลยนะแต่ว่านายสุรัตนี่ไม่ตายฮะวิ่งหนีนะครับแต่ก็โดนไปสนัดนะคุณผู้ชมฮะในมากเนี่ยคุณผู้ชม ใช้ปืนไล่ยิงจนกระสุนปืนเนี่ยหมดแม็กกาซีเลยนะฮะนี่เรียกว่ากะเอาตายฮะแต่อีกฝ่ายเนี่ยสาหัสนะไม่ตายเอาเดี๋ยวลองฟังคนก่อเหตุหน่อยครับบันดาโทรศัพท์นิดหน่อยครับมีเรื่องอะไรมาก่อนมาไม่มีครับที่ว่าเมื่อคืนนี้ทื่ว่าขับรถเบิ้ลกันลูกชายขับรถเบิ้ลกันอะไรเนี่ยใช่ไหมครับก็มัน นิดหน่อยก็เลยมาคุยกันแล้วก็ไม่ตกลงกันไม่ได้ครับเลยมาคุยกับเขาครับที่บรนดานโทสะเขาอะไรอ่ะก็เถียงก็นิดหน่อยอ่ะครับไม่มีนี่นะครับคุณผู้ชมฮะอ้างว่าบรรดาลโทสะนะบรรดาโทสะนิดหน่อยนี่ยิงหมดแม็กเลยนะโอ้โหดูสิฮะแล้วเนี่ยโดนตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและความผิดตาม พรบอาวุธปืนนะครับทั้งเรื่องของพกพาทั้งเรื่องของยิงปืนในที่สาธารณะดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ